สวัสดีครับกลับพบกับคลิปสอน Cinema 4D นะครับของ Decom Studio โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับจากคราวที่แล้วเนาะเรื่อง material นะครับการใช้งาน material นะครับวันนี้นะครับก็มีผมมีเรียกว่าออบเจกต์นะครับอยู่2ตัวนะครับโอเคก็เป็นออบเจกต์หนึ่งก็จะเป็นโพลีกอนนะครับเป็นกล่องนะครับอีกออบเจกต์หนึ่งจะเป็นวงกลมที่อยู่ภายในกล่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลักษณะการเรียนรู้กันนะครับเรื่องการใช้งานตัวออบเจกต์นะครับโอเคแล้วก็สร้างออบเจกต์ขึ้นมา1อันนะครับ เราก็สร้างออบเจกต์นะครับตอนนี้เราจากคราวที่แล้วนะเราก็เรียน Color นะครับ Diffusion ไปแล้วเราก็มาอันต่อไปนะครับ Luminance นะครับก็คือการให้วัตถุเนี่ยเปล่งแสงนะครับเหมือนกับหลอดไฟนะครับหรือให้มันเป็นวัตถุตัวนี้มีแสงในตัวเองนะครับโอเคแล้วก็มาดูการตั้งค่ามันนะครับตั้งค่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆนะครับก็แรกก็เป็นเรื่องสีนะครับ ให้แสงตัวนี้มีสีแล้วทำเป็นสีแบบไหนนะครับสีเหลืองก็ตั้งไปนะครับแบบไหนนะครับอันที่สองคือ brightness ก็คือความสว่างนะครับตั้งได้แหละ500นะครับ1,000ก็คือที่ความสว่างที่เราต้องการจะใช้นะครับเอาตั้ง500นะครับ texture ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับการใส่เท็กเจอร์ของตัวแมทเทียลก็เหมือนกับทุกๆอันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะไม่ยากเลยสมมติเราใส่ไปนะครับโอเคผมลืมกดนะติ๊กใช้งานนะครับโอเคจากนั้นก็เราลองเรนเดอร์ดูนะครับวัตถุนี้ก็จะเปล่งแสงนะแต่โอเคผมลืมเปิดเอฟเฟกต์นะครับโกลบอลนะครับก็เลยเปิดก็บอกก่อนนะครับคือใช้ค่ามาตรฐานเลยผมใช้ค่ามาตรฐานนะครับไม่ได้ตั้งอะไรนะครับแค่เปิดแค่นั้นนะครับก็ลองตั้งค่าดูนะครับพอเราเรนเดอร์ออกมาวัตถุตัวนั้นก็จะมีแสงนะครับสมมติเราปรับสามารถปรับความเข้มความอ่อนได้นะครับอาจจะสัก101เทียบนะครับอันนี้ก็จะมืดกว่านะครับนี่นะครับก็จะมืดกว่านะครับเลยลบไปก่อนของเก่าผม100นี่ก็จะมืดกว่า500นะครับผมเอา300นะครับ300ก็สว่างมากขึ้นนะครับโอเคครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว ก็จะมีเรื่องรายละเอียดนิดนึงนะครับเห็นขอบมันนี่ไหมครับมันจะเหมือนเป็นจ้ำๆนะครับของสีนะครับสมมติว่าโทษนะครับก็พวกเราไม่อยากให้มันมีจ้ำๆอย่างนี้นะในการใช้งานตัวออบเจกต์ที่เป็นไฟเนี่ยไม่อยากให้มันจ้ำๆอย่างนี้เราก็ไปตั้งค่าอย่างนี้นะครับมาที่ตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับตั้งค่า GI light area light นะครับเพื่อให้มันเกิดเรียกว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีผลเกี่ยวกับการใช้งานของตัวแสงนะครับในระบบ GI นะครับเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้เป็น300นะเดี๋ยวเราเรนเดอร์มาลองดูมันต่างกันยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสงที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความละเอียดมากหรือก็จะหายไปนะครับไอ้ชุดจ้ำๆตรงนี้จะหายไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าสั้นๆนะครับก็ลองเอาไปหาใช้ดูนะครับก็เพื่อมีประโยชน์แบบการทำออบเจกต์ให้มันเปล่งแสงได้นะครับก็มีมันก็ทำ
ประมาณนี้นะครับก็ต้องไปใช้ผสมกับตัวอื่นบ้างนะครับถ้าต้องการเนาะก็ประมาณนี้ก็มีอะไรก็สงสัยก็ถามด้านล่างนะครับและอย่างหนึ่งใครยังไม่ Subscribe นะครับก็แนะนำให้ Subscribe นะครับเราก็จะพยายามมีคลิปนะครับสอนสิ่งมากพอดีนะครับอาจจะแบบไปช้าๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะยุ่งเนื่องจากงานที่ออฟฟิศมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ทำให้ผมต้องเคลียร์งานที่ออฟฟิศค่อนข้างเยอะนะอาจจะไม่มีเวลาทำคลิปนะครับก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมอาจจะสอนผิดๆถูกๆบ้างนะครับโอเคเพราะพอดีก็ไม่ใช่มืออาชีพนะก็เตรียมตัวกันนิดแล้วก็อัดคลิปกันเลยนะครับไม่ได้แบบโอเคแบบเป็นสอนแบบจริงจังเป็นกิจจลักษณะนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคงั้นขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันยืดยาวไปมากแล้วนะครับก็โชคดีครับสวัสดีครับก็หวังว่าคงจะไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปหน้าเรามาต่อกันอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ